ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Master Class แรกใน The Face Thailand Season 5วันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับการถ่ายภาพนิ่งภาพนิ่งนะคะมี3หลักคืออย่างแรกอยู่ต้องเข้าใจสินค้าต้องเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไร2คือต้องคุยกับเขาให้เขารู้ว่าโอเคแนวธีมที่เขาต้องการเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็แบบที่3คืออยู่ต้องคุยกับช่างกล้องแล้วอาจจะโพสต์ท่าไปเรื่อยๆแต่เขาพูดอะไรเราต้องอยู่ทีมเดียวกัน we work as a team แต่ว่าใน3อย่างเนี้ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีเบสิกอยู่ต้องเข้าใจบอดี้ของตัวเองคนที่จะมาแจกโจทย์ในวันนี้คือบอสใหญ่ของเราครับขอต้อนรับคุณเต้ปิยรัตน์กัญจรครับวันนี้เป็นมาสเตอร์คลาสแรกเราจะให้ทุกๆคนได้แสดงศักยภาพให้เราเห็นว่าคุณสามารถเป็น The Face คนต่อไปได้ครับเราจะได้ทำโจทย์ในมาสเตอร์คลาสแน่นอนค่ะว่าเกี่ยวกับโฟโต้ชูตนั่นเองผมรู้สึกดีนะที่ได้ทำเป็นคนแรกเพราะเหมือนถ้าเราทำดีมันก็คือเซตสแตนดาร์ดไปเลยดีมากแมทธิวข้อดีของเขานะคะเขาเป็นคนที่เข้าใจร่างกายของตัวเองvery good เปิดคนแรกได้ขนาดนี้ขอบพระคุณมากครับคุณเต้คือทุกอย่างที่เขาทำที่เขาออกมานะแคนดี้เขาออกมาด้วย energy ที่ดีค่ะแต่ว่าเขา fierce มากไปหน่อยมันลงตัวเมื่อกับพี่หนูก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็น beauty shot ที่แฟชั่นนิดๆ นี่ตอนแรกหนูแบบแอบกังวลว่าแบบเอ้ยเขาจะทำได้ไหมเพราะว่าตอนที่แบบเชียร์อัพกันเขาก็แบบดูมีความกังวลแต่พออยู่หน้าเสร็จเขาแบบมีสมาธิมากอะไรเงี้ยผมก็โอ้โอเคดีค่ะโอ้สาวหน้าเก๋ของเรานะครับมนตาทำได้ดีมากคือมาปุ๊บ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 แล้วมันได้ทุกอันเลยอะค่ะคือ wow so good ชอบความพยายามของเขาเขาโชว์ให้เราเห็นว่าฉันไม่ได้กลัวอะไรเลยมินดี้เก่งนะคะก็คือเขาก็พยายามคิดตั้งแต่แรกคือเขาพยายามแตกต่างจากคนอื่นลูกหนูดีกว่าค่ะหนูเชื่ออย่างนั้นลูกหนูดีที่สุดค่ะการวางมือของเขามันสวยมากเลยอ่ะคือเขาเข้าใจเขามาปุ๊บเขานั่งเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเราก็แบบว้าวว้าวแล้วภาพที่ออกมาก็คือแบบดีแต่ว่าเขาจะติดตรงปากนิดนึงมันจะมีความแบบชอบเปิดปากอ่ะโทษท่าอะไรก็ตามต้องแบบเขาทำได้ดีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับดีที่สุดในวันนี้ครับพอถึงเวลาปุ๊บเราแค่รู้สึกว่าพอเราโพสเราก็ต้องแบบส่งพลังให้กับพี่ติ๋มจิกเข้าไปดีค่ะดีค่ะดีพี่ติ๋มก็สวยดีเราก็แบบสวยหรือยังอ่ะรูปออกมาก็อย่างที่เห็นเลยค่ะจะถามว่าอยากได้แบบ fierce หรือ graceful มากกว่าค่ะอย่างที่สอนไปค่ะมีอะไรคุยกับช่างกล้องได้เลยลองดูค่ะเริ่มเลยค่ะ1จับเวลาครับส่งอินเนอร์นะคะไม่ได้บอกว่าเขาทำแย่นะคะแต่หนูคิดว่าน้องเขาแบบดู energy น้อยกว่าคนอื่นเหมือนยังไม่มั่นใจดูขาดความมั่นใจเขายังกลัวทำให้แบบตาสื่อออกมาจากกล้องว่าแบบน้องเขากลัวจริงๆอ่ะคิดว่าทำได้ดีที่สุดแล้วค่ะในแบบ international ของเรา nice ค่ะ good เขาหล่ออะรูปเขาออกมาเหมือนรูปปั้นพี่เคยเห็นรูปปั้นศิลปะไหมอะที่มันแบบนั่งเขาออกมาอย่างนั้นเลยอะสาวไปมากเลยนะขอแมนกว่านี้นิดนึงได้ไหมเอามือลง feeling เกรกลูกสาวแม่เอามือออกเนี่ยรูปสุดท้ายของยูอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่สาวไปเปล่าผู้ชายที่ไหนเขาทำกันแบบนั้นไม่มีผู้ชายเขาไม่ทำหน้าแบบนั้นมันเป็นสกินโปรดักต์ครับเราเอาหน้าไปขายอย่างเดียวมันไม่ได้ครับมันต้องใช้มือช่วยโชว์แบบว่าเราเฮลตี้ครับถามว่าเกรกทำดีไหมก็ดีมากพี่แบบผมว่าดีทุกรูปเลยอะเกรก I'm so proud of Greg เกรกทำดีมากดีมากมาก